สวัสดีค่ะพี่ๆน้องๆเพื่อนร่วมอาชีพที่รักทุกท่านค่ะครูมีความสุขและก็ครูดีขึ้นค่ะวันนี้ครูอยากมาเล่าให้ฟังว่าทำไมเราถึงต้องมีการออกมาไลฟ์ออกมาสร้างตัวตนเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มีประโยชน์อย่างไรเพราะว่าการที่เรามีการพัฒนาเรียนรู้โดยการออกมาพูดใช้ทักษะการสื่อสารการสื่อสารสำคัญมากๆค่ะและก็การสร้างตัวตนดังนั้นครูจะบอกว่าครูเห็นนักเรียนครูหลายๆท่านแล้วก็พี่ๆน้องๆเพื่อนๆร่วมอาชีพหลายๆท่านต่างก็ออกมาไลฟ์สดหรือว่าออกมาทำวิดีโอกันเยอะแยะมากมายครูจะบอกว่าเป็นสิ่งที่ดีค่ะพัฒนาทุกวันนะคะพัฒนาบ่อยๆดังนั้นครูมีเคล็ดลับค่ะจากการที่ครูทำไลฟ์วิดีโอแล้วก็ทำวิดีโอออกมาที่ Facebook หรือว่า YouTube หรือว่า Google อาจจะไม่ดีที่สุดแต่ครูมีประสบการณ์ตรงค่ะเพราะว่าครูนำมาใช้ในด้านของการนวดในด้านของการสื่อสารในด้านของการบอกกล่าวลูกค้าทำให้ผู้คนปฏิบัติตามทำให้ผู้คนติดตามแล้วก็ทำให้ผู้คนที่เป็นลูกค้าและไม่ใช่ลูกค้ามาใช้บริการที่ร้านเรามากยิ่งขึ้นทำให้สื่อต่างๆเห็นว่าเรามีการทำงานอย่างไรเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ดีมากๆค่ะสำหรับพี่ๆน้องๆหมอนวดไทยที่ต้องการพัฒนาตัวเองในเรื่องของการพัฒนาตัวเองให้เป็นวิทยากรในการพูดหรือว่าการพัฒนาตนเองให้เป็นเทรนนิ่งหรือว่าจะพัฒนาเป็นสปาเมเนเจอร์หรือสามารถนำเรื่องของการพูดการสร้างตัวตนไปใช้ในงานได้ค่ะและตอนนี้การที่เราสร้างเพอร์ซันนอลแบรนด์การที่เรามี Facebook Page เนี่ยจะช่วยให้เราเหมือนเรามีบัตรประชาชนอีก1บัตรประชาชนนะคะเวลาที่เราไปสมัครงานที่ไหนแล้วมีผู้คนติดตามเราเยอะๆสร้างความเชื่อมั่นสร้างความเชื่อถือได้ดีทีเดียวค่ะดังนั้นเทคนิคที่ดีมากๆที่ครูใช้แล้วประสบความสำเร็จนั่นคือการที่เราอ่ะมีเทคนิคเรื่องของการออกมาเป็นผู้ให้ทราบไหมคะเวลาที่เราออกมาพูดออกมาแบ่งปันความรู้มาให้เทคนิคต่างๆอย่างเช่นในบางช่องเนี่ยเราจะให้ความรู้เรื่องของเทคนิคของการนวดหรือว่าเรามาให้เทคนิคในเรื่องของอะไรที่ทำแล้วผู้คนชอบแล้วก็ลูกค้าชอบอย่างเงี้ยได้ค่ะเป็นการฝึกพัฒนาตัวเองโดยการที่เราออกมาเป็นผู้ให้หรือว่าจะเป็นช่องเอนเตอร์เทนก็ได้ทำอะไรก็ได้ในสิ่งที่คุณรักและสิ่งที่คุณชอบทำแล้วมีความสุขทำไปเรื่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆก็จะเกิดรายได้และครูจะบอกว่าในการที่เราออกมาไลฟ์เนี่ยถ้าเรามีจิตที่เราตั้งต้นนั่นคือ mindset ว่าเราเป็นผู้ให้เขาเรียกว่า utility marketing ค่ะสิ่งนี้จะบอกและสร้างสัมพันธภาพที่ดีให้กับผู้คนค่ะดังนั้นข้อที่2นะคะถ้าเราออกมาพูดเนี่ยเราไม่ได้คาดหวังว่าคนที่มาฟังเราจะมี20หรือว่า1หรือว่า2ท่านไม่เป็นไรค่ะครูจะบอกว่าในช่วงสัปดาห์แรกๆคนยังไม่ได้รู้จักเรามากมายดังนั้นการที่เราเป็นผู้ให้และเราไม่คาดหวังครูจะบอกว่าพอเราไม่คาดหวังเราจะทำอะไรด้วยความสุขและก็สิ่งเหล่านี้จะทำให้เราพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆและเวลาเราพูดมีคนนำความรู้เรานำสิ่งที่เรามาแบ่งปันเอาไปปฏิบัติแล้วเกิดผลครูจะบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมากๆค่ะเพราะว่าในโลกนี้มีหมอนวดไทยหรือว่ามีประชากรอีกตั้งมากมายไม่จำเป็นว่าคน 10% 20% 0.001 มาชอบเรามาฟังเรานำความรู้เราหรือแม้กระทั่ง1คนก็ตามก็ถือว่าสำเร็จแล้วค่ะก็ถือว่าสำเร็จแล้วค่ะเพราะอะไรทราบไหมคะการที่เราออกมาให้ผู้คนแบ่งปันให้ผู้คนมาพูดแล้วก็มีคนมาฟังเราจำนวนนี้เราจะบอกว่าครูจะบอกเลยค่ะว่าอย่าไปตั้งที่จำนวนแต่ให้คิดไว้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเรายังไม่ได้หมายถึงผลลัพธ์เราต้องการเป็นผู้ให้ก่อนแล้วเวลานั้นถ้าเผื่อว่าเราจะเป็นผู้รับในครั้งต่อไปครูเชื่อมั่นเลยค่ะว่าพี่ๆน้องๆที่เขาได้รับความรู้เราไปจำแล้วก็การที่เราออกมาไลฟ์ออกมาพูดออกมาพบปะกับพี่น้องทั่วโลกอย่างสม่ำเสมอนั่นต่างหากค่ะที่จะทำให้ผู้คนรักคุณมากขึ้นทำให้ผู้คนเข้าใจถึงจิตใจของคุณต้องการทราบเรื่องที่คุณจะสื่อให้กับผู้คนสิ่งนี้ต่างหากล่ะคะที่สำคัญอย่างยิ่งเพราะว่าการที่เราทำอะไรทำอย่างสม่ำเสมอเขาจะศรัทธาในตัวคุณค่ะพอเขาศรัทธาในตัวคุณครั้งต่อไปคุณจะทำธุรกิจอะไรเขาก็มีความเชื่อมั่นเพราะเขาทราบว่าสิ่งที่คุณทำด้วยความจริงใจดังนั้นครูจะบอกว่าถ้าคุณออกมาไลฟ์แล้วคุณมาขายสิ่งของมาขายโปรดักต์อะไรก็ตามครูจะบอกเลยค่ะว่าเป็นสิ่งที่ทำให้ลูกค้าเขาเรียกว่าหนีค่ะเพราะว่าหนึ่งละ
คุณไม่เคยจะให้แม้กระทั่งความรู้ในเรื่องต่างๆที่คุณจะมาขายเลยอ่ะแล้วคุณมาเป็นผู้ที่มาขายครูจะบอกว่าทุกคนเขาก็จะปิดช่องหนีดังนั้นใครที่เป็นลูกศิษย์ครูโรสและก็ติดตามครูโรสอยู่และก็ชื่นชมในสิ่งที่ครูโรสทำครูโรสทำแบบนี้แหละค่ะคือการออกมาให้ความรู้อย่างสม่ำเสมอและหลังจากนั้นถ้าครูทำทุกวันแค่6เดือนนะคะครูก็สามารถที่จะมีรายได้มากมายทีเดียวและทำให้ครูได้รู้จักกับพี่น้องที่รักและเพื่อนร่วมอาชีพหลายๆท่านเกิดประกายและเป็นแสงสว่างสร้างให้เกิดการสร้าง personal brand มากยิ่งขึ้นดังนั้นครูบอกแล้วนะคะว่าข้อ1คือเรื่องของ mindset จิตที่จะออกมาเป็นผู้ให้ข้อ2เรื่องของจำนวนแม้ว่ามีคนมาฟังคุณ1คน2คนไม่เป็นไรค่ะขอให้คุณออกมาอย่างสม่ำเสมอเรื่องนี้สำคัญที่สุดและข้อที่3ครูจะบอกว่าการที่เราเนี่ยออกมาพูดออกมาให้ความรู้ออกมาแบ่งปันวิชาความรู้แม้คนหนึ่งคนให้ตั้งจุดมุ่งหมายไว้ว่าโอเคนะทุกวันเนี่ยดิฉันจะออกมาไลฟ์ดิฉันจะออกมาแชร์ความรู้ให้กับพี่ๆน้องๆแม้เพียงหนึ่งท่านสร้างคนหนึ่งท่านให้เขามีความรู้ให้เขารู้ดีแค่หนึ่งท่านก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วค่ะและข้อที่3นะคะครูจะบอกว่าครูปราบรื้มยินดีมากๆค่ะที่พี่ๆน้องๆที่ได้เรียนจากครูโรสจากหน้า Facebook และก็จากในการเรียนคอร์สออนไลน์ The Master Thai Spa Business ซึ่งเป็นคอร์สที่ครูบอกว่าทำด้วยใจแล้วก็คุ้มเกินคุ้มแล้วก็คอร์สที่2ชื่อว่าคอร์ส The One และคอร์สที่3เรียกว่าคอร์ส The Starter ครูจะบอกว่าสิ่งที่ครูสอนครูสอนด้วยความรักและสิ่งที่ครูสอนเป็นเรื่องและประสบการณ์จากความรู้จากความที่ครูเป็นพยาบาลมา13ปีและก็จากที่ครูมาเป็นหมอนวด13ปีได้จากประสบการณ์การเรียนรู้ต่างๆเนี่ยนำมาถ่ายทอดพวกเราซึ่งเป็นศาสตร์ที่สามารถนำไปใช้ได้สำหรับหมอนวดในยุคปัจจุบันนี้ดังนั้นครูจะบอกว่าการขอบคุณขอบคุณครูบาอาจารย์ขอบคุณเพื่อนร่วมงานขอบคุณเพื่อนร่วมโลกขอบคุณผู้ที่ให้การสนับสนุนเราเนี่ยยิ่งขอบคุณมากเท่าไหร่ใจของคุณยิ่งพองโตหัวใจอิ่มเอิบแห่งความขอบคุณนั่นนะคะจะทำให้คุณเนี่ยมีจิตใจที่กว้างใหญ่ไพศาลและก็ทำให้คุณเนี่ยสนับสนุนคนที่มีบุญคุณกับคุณเมื่อใจคุณกว้างรายได้ของคุณก็จะกว้างขึ้นตามค่ะครูบอกได้เลยค่ะว่าเมื่อคุณรู้จักแบ่งปันและเมื่อคุณรู้จักสำนึกบุญคุณในคนที่เขาให้โอกาสคุณครูจะบอกว่าสิ่งนี้เป็นเทคนิคที่ชาญฉลาดค่ะจะทำให้คุณเจริญเติบโตในเรื่องของงานการอาชีพของคุณใจเราใหญ่ใจเรากว้างก็เท่ากับว่าใจเรากว้างเพื่อที่จะรับสิ่งที่มีคุณค่าอาจจะเป็นเพื่อนหรือว่าสิ่งที่ดีๆงามๆหรือว่าจะเป็นทรัพย์ก้อนโตได้ยิ่งดีและสุดท้ายสิ่งนี้สำคัญมากที่สุดค่ะทุกครั้งเซลฟ์ทอล์กบอกว่าสิ่งที่คุณพูดสิ่งที่คุณทำเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วเป็นสิ่งที่คุณทำได้ดีที่สุดครูก็จะบอกตัวเองว่าตื่นมาตอนเช้านะหลังจากที่ครูนั่งนอนสมาธิตั้งสมาธิเสร็จแล้วนะคะครูจะบอกตัวเองว่าตอนนี้ไปครูโรสจะรักตัวเองมากยิ่งขึ้นตอนนี้ไปครูโรสจะดูแลใส่ใจตัวเองมากยิ่งขึ้นและโรสเธอทำทุกๆวันดีที่สุดแล้วและบอกตัวเองว่าสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราทำเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วเธอทำได้ดีมากดีขึ้นทุกๆวันอย่าลืมชมตัวเองให้กำลังใจตัวเองและขอบคุณตัวเองได้เรายิ้มให้คนอื่นยิ้มให้เยอะแยะแล้วเราชื่นชมรอยยิ้มของเขาเราเคยชื่นชมยิ้มและขอบคุณรอยยิ้มของเราไหมคะเรื่องนี้สำคัญมากบางทีเรามัวรักคนอื่นใส่ใจคนอื่นมากมายแต่ลืมขอบคุณตัวเองครูจะบอกว่าครูขอบคุณพี่ๆน้องๆหมอนวดไทยทั่วโลกที่ได้เรียนและได้นำความรู้ของครูการสอนของครูครูเน้นเรื่องของทักษะการนวดนวดอย่างไรให้ดีและมีคุณค่าแล้วลูกค้าไปบอกต่อเป็นร้อยเป็นพันนะคะเป็นหมื่นเป็นแสนและการสร้างเทคนิคของการติดต่อสื่อสารการประชาสัมพันธ์การที่เราจะพรีเซนต์งานให้ดีได้อย่างไรนั้นก็อยู่กับเรื่องของการสร้าง personal brand เรื่องของการปิดการขายเรื่องของการตลาดทั้งในออนไลน์และออฟไลน์ครูโรสจะบอกว่าก็เพราะว่าครูได้ไปอยู่ใกล้ชิดกับคนที่เขาสำเร็จได้ไปอยู่ใกล้ชิดกับคนที่เขามีความรู้และรู้จริงในเรื่องนั้นๆทำให้ครูนำมาประยุกต์ใช้และเป็นครูโรสที่ดีขึ้นในทุกๆวัน
ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณพี่น้องที่รักยิ่งขอบคุณหมอนวดไทยที่กำลังพัฒนาตัวเองในเรื่องของศักยภาพด้านการนวดในเรื่องของการที่เราจะเป็นมนุษย์ที่วิ่งและเราจะวิ่งให้ทันกับสิ่งที่เกิดขึ้นและปรับตัวเองให้เข้ากับสิ่งที่เกิดขึ้นในยุควิกฤตโควิด-19 นี้ครูหวังว่าพี่น้องที่รักที่คุณกำลังตั้งใจและคุณกำลังจะออกมาพูดออกมาไลฟ์ออกมาให้ความรู้ผู้คนคำพูดของครูสิ่งที่ครูส่งออกไปในตอนนี้จะทำให้คุณตื่นตัวครูจะบอกนะคะการที่เราเนี่ยเป็นคนดีและเป็นคนเก่งอยู่แล้วแต่ถ้าเราอ่ะไม่มีคนรู้จักก็แค่นั้นเพราะการที่เราเป็นคนดีเป็นคนเก่งกว่าคนจะตามหาเราเจอดังนั้นอย่าลืมมาใช้ Facebook, Google, YouTube แล้วก็ Instagram บอกผู้คนนะคะว่าคุณเป็นคนดีเป็นคนเก่งเป็นคนที่เป็นมีความสามารถเป็น professional อยู่ที่ไหนแหล่งไหนตำบลไหนเพราะนอกจากว่าเราจะทำนวดดีแล้วถ้าเรารู้จักสื่อสารพัฒนาตัวเองมันเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจไม่ใช่เหรอคะดังนั้นครูจะขอให้กำลังใจสำหรับหมอนวดไทยทั่วโลกและเพื่อนๆทุกอาชีพที่พัฒนาและปรับปรุงตัวเองในยุควิกฤตเป็นบุคคลระดับ1ระดับ2คือการรู้จักปรับตัวเองให้ทันกับสิ่งแวดล้อมจำไว้นะคะให้เราทำตัวเหมือนมดไม่ว่าจะหน้าหนาวหรือหน้าร้อนเราก็เตรียมพร้อมที่จะมีอาหารของเราไว้ตลอดเวลาสิ่งสำคัญที่สุดที่ครูรสอยากจะบอกย้ำอีกครั้งเวลาเป็นสิ่งที่มีค่าอย่าลืมเรียนรู้จ่ายค่าเรียนรู้เพื่อเป็นการจ่ายค่าการพัฒนาตัวเองเป็นสิ่งที่ดีที่สุดอย่าปล่อยให้เวลาของคุณผ่านไปเลยนะคะแล้วก็ใช้เวลาของคุณให้เกิดประโยชน์มากที่สุดสิ่งที่สำคัญที่ครูรักมากคำนี้คืออย่าลืมรักตัวเองแล้วก็ใส่ใจตัวเองเรามีคุณค่าถ้าหากเราไม่ศรัทธาตัวเองแล้วใครจะศรัทธาตัวเราครูก็เป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดาเหมือนกันแต่ครูมีพี่ๆน้องๆหมอนวดไทยที่ได้เรียนกับครูแล้วก็ออกมาประชาสัมพันธ์พูดแทนครูแล้วก็ครูกราบขอบพระคุณทุกท่านด้วยหัวใจสิ่งที่คุณทำเป็นสิ่งที่ดีเลิศและก็จะช่วยเป็นแรงบันดาลใจและเป็นแสงสว่างให้กับหมอนวดไทยทั่วโลกได้ตระหนักว่านอกจากเรานวดดีนวดเก่งแล้วการที่เราออกมาพรีเซนต์ผลงานของเราการที่เราเพิ่มพูนทักษะและพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลานั้นจะทำให้ชีวิตของเราอ่ะมีความสุขและมีรายได้ที่ดีมากยิ่งขึ้นและที่สำคัญคุณจะได้สร้างงานสร้างอาชีพสิ่งนี้ต่างหากล่ะคะที่คุณส่งต่อเหมือนที่ครูโรสส่งต่อให้กับนักเรียนในคอร์ส The Master Thai Spa Business ซึ่งเป็นคอร์สออนไลน์ใครสนใจนะคะยังไม่สายค่ะรีบสมัครเรียนได้เลยด้วยความรักและขอบคุณสวัสดีค่ะจากครูโรสรุ่งเรืองอยู่ที่เมืองฮัมบวร์กประเทศเยอรมนีค่ะ